สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับแล้วก็อะตอมครับถูกต้องแล้วนะครับแล้วในวันนี้สังเกตไปว่าการแต่งตัวของผมและน้องอะตอมเนี่ยแตกต่างกันครับมันเปลี่ยนไปจากเดิมและแน่นอนว่าในคลิปนี้นะครับสปอนเซอร์ by MIE Asia นะครับผมสามารถหาซื้อได้ที่ทาง Facebook Page นะครับ MIE Asia นะครับหรือทางช่องทางของ Shopee ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเหมือนกันนะครับเอาละฮะในวันนี้เนี่ยอารมณ์จะคล้ายๆกับ MIEใช่ครับเพราะมันคืออะไรฟิชดายครับถูกต้องเราต้องพูดถึง MIE ก่อน MIE คือ MIE คืออาหารที่ปรุงสุกแล้วครับแล้วก็ผ่านกระบวนการของเขาทำให้เก็บได้นานขึ้นเขาพร้อมทานใช่ครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะต้องมีการเติมน้ำต้มน้ำด้วยแต่ว่ามันคนละซิจูเอชันกันนะ MIE จะเก็บได้ค่อนข้างที่จะเร็วกว่าระยะเวลาจะสั้นกว่าใช่อาจจะประมาณ5ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนี้ที่เอามาทั้งหมดนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นMountain House นะครับก็คือสีฟ้านะครับแล้วก็มี Survival Tab ที่เป็นสีส้มนะครับอยู่ได้ถ้าที่อเมริกานะครับ25ปีถูกต้องคือฟังไม่ผิด25ปีส่วนถ้ามาที่บ้านเราแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ20ปีเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าภูมิอากาศคือมันร้อนกว่านั่นเองพูดง่ายๆแต่อย่าลืมว่ามันก็20ปีนะมันก็นานนะพี่มันก็ค่อนข้างนานนะเอาง่ายๆพี่มีลูกแล้วตอนนี้อีก20ปีพี่ก็ลืมนะว่าพี่เคยซื้อมันไว้ลืมไปแล้วว่าเคยซื้อมาถูกต้องเก็บไว้นานจัดอารมณ์แบบว่าเรามีบังเกอร์ใต้ดินเหมือนของอเมริกาอะไรเงี้ยเหมือนพวกคาร์บอนฟิวเลนแต่ที่อย่างบ้านเราใกล้ตัวหน่อยก็พวกน้ำท่วมเนาะใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้นานๆกว่ามันจะเกิดภัยพิบัติอ่ะเป็นอาหารสำหรับภัยพิบัตินะครับเดี๋ยวเราจะมาที่ Mountain House ก่อนนะครับ Mountain Houseจะต่างจากเซอร์วิสแท็บอย่างหนึ่งนะครับตัวที่ Mountain House เนี่ยจะเป็นอาหารเป็นมื้อไปเลยใช่นั่นหมายความว่าอะไรในแต่ละซองเนี่ยจะเป็นพวกเมนูเนื้ออะไรอย่างนี้นะครับแต่เซอร์วิสแท็บเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับนมอัดเม็ดครับเป็นเหมือนโปรตีนอัดเม็ดใช่คล้ายๆโปรตีนแต่ว่าไม่ใช่โปรตีนนะเขาเรียกว่าให้วิตามินให้พวกแบบพลังงานอย่างเงี้ยเยอะซึ่งเดี๋ยวเราพูดถึงตรงนี้ก่อนละกันเอาละครับและในตัวของ Mountain House นะครับแต่ละซองใช้แคลอรี่ที่แตกต่างกันออกไปตั้งแต่400จนถึง400จนถึง900แคลใช่มันจะแตกต่างสังเกตไหมว่าซองจะต่างกันนะครับแล้วก็มีหลายเมนูเมนูจะมีทั้งหมด6เมนูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทำให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับเอาล่ะถัดจาก Mountain House ไปนะครับเรามาดูที่ Survival Tab กันก่อนละกัน Survival Tab เนี่ยมันต่างจากอันนี้ยังไงที่น้องคิดมันน่าจะเป็นเหมือนก้อนโปรตีนถูกต้องอันนี้เนี่ย recommend สำหรับใครที่อยากจะมีติดรถไว้หรืออาจจะติดกระเป๋าตอนเดินทางนะครับตัวนี้เนี่ย20ปีเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเขาเรียก emergency เราไม่จำเป็นต้องมาต้มน้ำร้อนอะไรใช่ครับแต่อย่าลืมนะว่ามันไม่ได้มี texture เช่นแบบเนื้อก้อนๆอ่ะเข้าใจปะ Mountain House จะเป็นเนื้อก้อนๆอ่ะกินเท่าแบบอร่อยแต่ตัวนี้เนี่ยกินแบบไม่มีเลยอ่ะคือไม่เหลืออะไรเลยประทังชีวิตให้ได้ใช่คือไม่มีน้ำไม่อะไรแล้วตัวนี้นะครับอยู่ได้วันมีทั้งหมด12เม็ดนะครับต่อ1ซองใน1ซองเนี่ยหลังจากแกะแล้วนะครับอยู่ได้3วันก็ถือว่าโอเคอยู่แต่บ้านเราก็อย่างที่บอกนะครับก็วันนึงก็ควรจะกินทั้งหมดแล้วครับเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ2แบรนด์นะครับของผมนั่นก็คือ Mountain House นะครับแล้วก็ของอันตอมนั่นก็คือ Survival Tab ครับใช่แล้วครับเดี๋ยวเราจะมาลองกิน Mountain House กันก่อนนะครับผมฉีกซองก่อนมาฉีกซองเลยเอาละครับแล้วนี่คือหน้าตาเมื่อเราแกะออกมาแล้วครับเป็นไงแห้งกริบเลยนะครับเหมือนโจ๊กที่ยังไม่ได้ชงใช่ข้อควรระวังนะครับอย่าลืมนำตัวนี้ออกด้วยใช่ซองกันชื้นนะครับเขาบอกว่ารอ10นาทีใช่ครับไปนะครับปิดซิปไว้เอาละครับตอนนี้เราก็ทำการเติมน้ำแล้วก็คนทุกอย่างเรียบร้อยนะครับหลังจากรอมา10นาทีใช่ครับเทเลยดีกว่าเทเลยครับเป็นไงสีสวยนะเทแค่นี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับในซองแม่งเยอะมากยังเหลือเนี่ยอันนี้คือจำนวนที่เหลือนะครับนี่เห็นไหมเอาละครับและวันนี้นะครับเราไม่ได้มีแค่2คนใช่ครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเอาละครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาพบกับพับกบพี่เอกนะครับผมเย้มาเยี่ยมชมมาเยี่ยมชมนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะพาพี่เอกเนี่ยมาชิม2เมนูด้วยกันนั่นก็คืออันแรกก่อนแบรนด์แรกก็คือ Mountain House อันที่2ก็คือ Survival Tab นะครับSurvival Tab อ่ะเดี๋ยวแจกช้อนนะครับอ่ะตอมอันนี้ไปอันนี้ครับว้าวอะตอมเชิญก่อนคนแรกกลืนน้ำลายแบบน้ำลายไหลเลยอ่ะน้ำลายอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนะอย่าเพิ่งพูดคิดไว้อยู่ในใจผมต่อกลิ่นมันหอมมากนะเป็นไงรสชาติคือเอาง่ายๆมันก็คล้ายๆเหมือนต
อนนี้ต้มนะจริงๆมันเป็นข้าวต้มได้นะข้าวต้มไก่ก็ได้นะข้าวต้มไก่ก็มีแครอทแล้วก็น้ำมันจะหอมๆนะน้ำหอมๆหน่อยแต่จริงๆผมก็รู้สึกกลิ่นมันเหมือนข้าวต้มอ่ะเดี๋ยวขออีกทีมามันยังเหมือนเราหิวยังไงไม่รู้ตอนนี้มาพร้อมกันอ่ะเลยครับเอายกเอาละครับต่อไปนะครับนั่นก็คือ Survival Tap นะครับวันนี้มันก็จะรวมเหมือนนมหวานเม็ดนี่มันยังไม่มีใครเคยได้กินเม็ดเป้งมากเท่านิ้วโป้งนะครับพร้อมกัน1 2เหมือนนมอัดเม็ดเลยนะเหมือนนมอัดเม็ดผมว่ากินง่ายด้วยอันนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอดวานซ์นมอัดเม็ดเลยก็ว่าได้ใช่ครับเพราะวิตามินกับไอพวกคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างเยอะใช่เหมือนกินเล่นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเราเดินแบบไม่มีอะไรทำแล้วก็แบบเม็ดนึงเม็ดนึงหันไปทีหมดแล้วประมาณนี้แต่จะบอกมันกินเพลินครับกินเพลินอร่อยง่ายเลยพี่เอาละครับท้ายนี้นะครับพวกผมทางทีมงาน Airsoft How To นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากทางเพจ MIE Asia นะครับผมที่ได้กรุณานำฟีดแบคมาให้เราได้ทำการรีวิวแล้วก็ทำการเป็น How To ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับไปหาเลือกซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างทั้งทาง Facebook Page แล้วก็ Shop ด้วยเช่นเคยนะครับแล้วก็ทางท้ายนี้นะครับเรายังไม่ได้จบแค่นี้เรายังมีเมนูของเขาอีกใช่คือทางมาเตอร์จะมี6เมนูส่วน Survival Tab ก็จะมีอีก4เมนูนะครับเราจะแยกเป็นพาร์ทๆไปอย่าลืมติดตามด้วยนะครับผมท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปเลยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทางด้านล่างนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามได้ที่ Facebook Page Airsoft How To ทางล่างๆเช่นกันนะครับทางนี้ทั้งผมเทพซุปนะครับแล้วก็น้องตอมครับครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับพี่เอกครับครับผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวๆเอามาไปหมอไปหมอมาแล้วกินคนเดียวเอามา